วันนี้มาพบจอย Android ตรงรุ่นสุดล้ำในรถ Volvo S60 คันนี้ครับกับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับสเปคแรม8ลม256ครับมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดครับกับกล้องรอบคัน3รอบถึงสาย Super HD ครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นตำแหน่งติดกล้องด้านหน้าครับติดตั้งซ่อนในกระจังหน้ารถได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งติดกล้องด้านข้างครับติดตั้งซ่อนแต่กระจกมองข้างได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วนี่ก็เป็นตำแหน่งติดกล้องด้านหลังครับ4มุมกล้องซ้ายขวาหน้าหลังครับงานเนียบนิ่งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำในรถ Volvo S60 คันนี้ครับตัวนี้ครับสเปคหน้าจอแรม8ลม256ครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับมาพร้อมกับกล้องรอบคัน3รอบถึงสาย Super HD ครับนี่ครับชัดทุกมุมมองครับสะดวกในการขับขี่และเข้าจอดครับดูมุมซ้ายมุมขวาได้หมดเลยครับเห็นรอบคันครับทัชสกรีนติดปลายสัมผัสครับล่าดูทีละวิวแบบนี้ได้เลยครับชัดทุกมุมมองครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมอย่าง YouTube กันบ้างครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ประกาศให้รับชมมากมายครับเดี๋ยวเข้าไปชมสั้นหนึ่งครับ YouTube ครับภาพคมชัดสีสดใสครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับชัดแจ๋วครับมาพร้อมเฟรมหน้ากากสวยงามครับนี่ครับงานติดตั้งเรียบนิ่งเลยครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถใช้งานอย่าง Google Map ได้ครับพยายามแผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทั่วไทยนี่ลงครับสะดวกครับแล้วยังมีระบบ PIP ด้วยครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างมีจอเดียวครับนี่ครับ Picture in Picture ครับซ้ายดูหนังขวาแผนที่ครับเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับในส่วนกล้องมองหลังครับก็ใช้งานได้ปกติครับนี่ครับสะดวกทุกการขับขี่ครับโอเคครับท่านที่สนใจการตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับพี่มิราดโดโดทุกสาขาครับตามหมายเลขลิงก์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมกับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ